ผมไปช่วยคนป่วยเนี่ยบุญมันเยอะถามว่าใครโง่มันบอกกับผมเนี่ยโง่มียาดีๆเสือกไปแจกไม่ขายไอ้คนไม่มียาผมนะครับนี่นะตลาดใจดินเนี่ยยาหมอเดชาขายกันเต็มหมดเลยนะครับก็ได้เงินเยอะแยะเลยเอาชื่อผมไปขายได้เงินเลยแล้วผมตัวจริงเนี่ยถ้าขายจะได้เงินไหมครับจะเอาบาปทำไมเล่าผมเอาบุญไม่ดีเหรอผมเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่าผมน่ะเมตตาเห็นคนป่วยอยากให้เขาหายป่วยผมก็ยาไปให้เขาหายป่วยผมได้บุญมหาศาลทั้งเมตตาทั้งให้ทานนะครับการให้เนี่ยคือให้ทานทานเนี่ยมันเป็นกุศลขั้นแรกศีลผมไม่ค่อยได้ผมก็ได้ทานก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วผมให้ทานคนป่วยเนี่ยได้บุญเยอะผมจะไปเอาทำไมเราเงินผมไม่ได้เดือดร้อนนี่แล้วผมไปให้คนป่วยคนไปทำบุญของผมโมยเยอะกว่าที่ผมให้อีกผมเนี่ยเงินยังไม่ได้ใช้เลยเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยเพราะผมทำไม่ได้ยังผิดกฎหมายอยู่ผมก็กองไว้ตั้งหลายล้านตอนเนี้ยเห็นไหมครับว่าผมไม่เดือดร้อนเลยคนจะทำบุญผมเยอะแยะแต่คนโลภเนี่ยมันเอาชื่อผมไปขายทำยาเร็วๆไปหลอกขายเงินมันจะมากมายขนาดไหนมันจะตกนรกกี่ชาตินั่นน่ะมันไม่รู้ไงเพราะมันไม่เชื่อว่าตายแล้วมันจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วมันจะมีบาปมีกรรมมันไม่เชื่อมันโง่ปัญญาไม่มีอีก15นาทีนี่ผมจะให้ถามตอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูประสบการณ์หน่อยก็ได้นะครับคือมีคนไข้บางรายเนี่ยเขายอมให้เราถ่ายหรือถ่ายส่งให้เราเลยนะครับซึ่งมันเป็นกรณีที่แบบหมอยังไม่ยอมเชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆกับคนไข้แล้วนะครับเอาตัวแรกก่อนก็ได้อันไหนที่เตรียมไว้แล้วอันนี้ไมเกรนนะครับอันนี้รายการคนย่นคนเขามาถ่ายตัวจริงเลยความจริงวันนี้ก็มาเนาะเป็นไมเกรนที่เป็นสุดๆแล้วครับไม่มีมากขนาดนี้แล้วเป็นไมเกรนชนิดแบบขั้นรุนแรงเลยอ่ะเป็นไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะเป็นชนิดแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องแบบรีบกลับมานอนแล้วก็เอาเจลประคบนอนกดตาไว้เพราะมันจะปวดเข้ากระบอกตาแล้วก็หูปวดมากบางครั้งเนี่ยเป็นชนิดต้องเข้าโรงพยาบาล นอนแล้วก็ต้องให้หมอฉีดยาเข้าไททอยเส้นน่ะไปทุกที่ที่ใครบอกว่าโรงพยาบาลไหนดีอะไรเงี้ยเราก็จะไปแต่มันก็ไม่หายมันก็แค่ประทังไปว่าหายไปพักๆแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกแฟนก็เลยปรึกษากับอาจารย์เดชาว่าจะทำยังไงเนี่ยแฟนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์บอกว่าอ่ะงั้นลองเอาน้ำมันเนี่ยลองไปกินดูนะในเมื่อเราลองมาทุกแผนแล้วทั้งแผนปัจจุบันยาหม้อฝังเข็มหรือว่าทำกายภาพบำบัดเราก็ทำไหนๆเราไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วก็ลองมันแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยพอทานไปเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีอาการง่วงแล้วถ้าเราได้หลับยาวตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีความที่ว่าเหมือนกับง่วงเงียหรืออะไรร่างกายเราจะสดชื่นขึ้นประมาณเดือนกว่าเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าไอ้การปวดหัวมันเป็นยังไงมันทุเลาเบาบางไปอ่ะมันหายไปเลยอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปกินยาที่แบบมันจะต้องทำลายตับด้วยเพราะว่ายาไมเกรนเนี่ยที่มันออกข่าวเนี่ยที่บางคนแพ้เนี่ยมือก็จะดำแขนขาดำหมดใช่ไหมคะมันแรงมากแล้วก็เป็นบุญมากเลยที่แบบเรามาเจอตัวนี้ไม่งั้นหนึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นหลักพันขึ้นไปทั้งนั้นเลยอ่ะแต่พอเรามาใช้ตรงเนี้ยมันไม่เสียเราได้ฟรีมาแต่เราก็มีข้อแม้ว่าเราก็ต้องทำบุญหรือทำอะไรที่ตอบแทนอาจารย์เขาที่แบบเหมือนกับช่วยเราอ่ะอันนี้นอนติดเตียงครับนอนอยู่กี่ปีแล้วเนี่ย2-3 ปีนะครับนอนติดเตียงเป็นทั้งเบาหวานความดันสมองฟอนะครับแล้วก็ติดเตียงเนี่ยพาร์กินสันไขมันสมองฟอกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนอนติดเตียงมา2-3 ปีแล้ว2-3 ปีนะครับกินได้7 วันนะครับลุกขึ้นเดินแล้วอันนี้มันเกินเชื่อนะครับถ้าเขาไม่ถ่ายให้ดูแล้วเรานึกไม่ออกเราเป็นได้ไงกี่โลก็ไม่รู้นะครับ7 วันนะลุกขึ้นเดินแล้วเห็นมาเดินมาสิไม่ขยับเดินตรงมันมีแ
เสียงภาพไม่ขยับครับมีแต่เสียงฮะมันคนละโปรแกรมเหรออันนี้ก่อนอันนี้เป็นเกานะครับแล้วก็ไตวายเฉียบพลันคนนี้ก็ติดเตียงแล้วครับตอนมาครั้งแรกให้ลูกมารับยาไปอ้าวอันนี้เดี๋ยวไม่รอนะครับอ้าววันนี้ชื่ออะไรครับคุณลุงชื่อทานยาข้าวดินยาข้าวดินเป็นไงครับวันนี้มารับยาวันนี้สบายดีฮะเดิมเป็นอะไรครับเดิมเป็นไตวายเตาแล้วก็เดินไม่ได้แล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้เดินได้แล้วคล่องแล้วขับรถหนีเที่ยวใช่ไหมขับรถหนีเที่ยวเป็นบ้างวันนี้ขับรถไปฟอกไตเองเลยฟอกไตเองแล้วเป็นไงครับสุขภาพตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้แข็งแรงเดินได้คล่องนะได้ก็กินยานั่นแหละยาเม็ดนั่นแหละแล้วไปบอกใครมั้งเนี่ยโอ้บอกทั่วไปแล้วที่ต้องเป็นนั่นแหละบอกทุกคนนะที่มาคุยด้วยบอกหมดนะเดี๋ยวถ้าใครจะกินไม่กินกินยานานเท่าไหร่คะกินยามานานเท่าไหร่15 วันแล้ว15 วันมาทางแบบเนี่ยเลยเจ็ดเม็ดแล้วมาที่ข้างเม็ดยังไม่ถึงเดือนเลยยังแล้วตอนนี้ค่าเลือดเป็นไงครับพี่ค่าเลือดยังไปเจาะไปทางยังต้องงั้นเดี๋ยวได้ค่าเลือดมาแล้วมาบอกกันอีกทีนึงได้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเจอคุณลุงมีอะไรฝากถึงทีมงานไหมคนทำยาทีมงานก็ให้ทำเรื่อยๆไปขอบคุณช่วยมนุษย์นะคือคนนี้นอนติดเตียงแล้วนะครับเป็นทั้งเกาไตวายเฉียบพลันแล้วก็ลูกต้องพาไปฟอกอาทิตย์ละ3 ครั้งนะครับพอผ่านไปไม่ถึง2 เดือนเนี่ยลดการฟอกเหลืออาทิตย์ละครั้งเดียวครับจาก3 ครั้งครับเหลือครั้งเดียวจากนอนติดเตียงเนี่ยขับรถไปฟอกเองได้แล้วอันนี้ไตวายเฉียบพลันครับเมื่อกี้คนนี้ตาบอดไปแล้วกลับมาใหม่ตาเป็นต้อลมครับขาวไปหมดแล้วทั้ง2 ข้างตอนนี้ก็กลับมาเห็นแล้วครับคนเมื่อกี้เป็นไหนชื่อประพงครับอยู่ที่พิจิตรแกเป็นหมอนวดนี่ก็ดีมากเมื่อก่อนมองไม่เห็นถูกแสงแดดก็ปวดก็เสียวตาเคืองตาน้ำตาก็ไหลมองอะไรก็ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็ใช้ยาหยอดตา3 ขวดมั้ง3 ขวดยังไม่หมดกี่เดือนแล้วครับ4-5 เดือนแล้วเนี่ย4-5 เดือนแล้วนะตอนนี้เป็นไงบ้างครับตาต้อดีขึ้นมากหายแล้วหายเป็นต้อแล้วต้อที่มันคุมเนื้ออีกลามก็ไปจะดำไม่มีแล้วหายเดี๋ยวนี้ก็นวดได้แจ่มแจ้งไม่ปวดไม่เคืองแล้วไปไหนก็แจ้งหมดไปไหนไปได้ไปคนเดียวได้ดีมากอยากให้แนะนำคนที่เป็นโรคต้อหินต้อเนื้อต้อลมเนี่ยบอกเขาหน่อยว่าควรจะใช้แล้วเป็นยังไงมั่งหยดยังไงก็บอกเขาอยู่ก็มาใช้กันอยู่ให้พระพงษ์ฝากบอกคนที่ดูคลิปนี้นะที่เป็นต้อเนี่ยขอบอกว่าขอให้มั่นใจบอกให้ผมบอกนะบอกหยอดแล้วเป็นไงมั่นหยอดแล้วดีมากเลยตาแจ่มตาแจ้งจะมีเนื้อเยื่อออกเป็นตุ่มเป็นต้อนี่นั่นก็หายหมดแจ่มดีตาเมื่อก่อนไปไหนก็มีคนจูงเข้าจูงไปไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนกอยู่บนยอดไม้ก็มองเห็นดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาน้อยจริงเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยทดลองจนกระทั่งรู้ว่ามันดีแบบนี้นะครับเป้าหมายสุดท้ายคือ1เนี่ยเราอยากจะให้ทุกบ้านนะครับปลูกเองได้แล้วมาทำยาเองช่วยตัวเองได้นะครับแล้วก็แจกเพื่อนฝูงญาติมิตรเพื่อนบ้านนะครับอันนี้แรกก่อนเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือทุกคนเนี่ยพึ่งตัวเองได้ทุกโรคป้องกันก็ได้บำรุงก็ได้อันที่2วัดนะครับเป็นแหล่งที่สามารถจะแจกได้ทุกตำบลซึ่งคนที่ไม่ได้ปลูกเองก็มารับที่วัดได้นะครับอันนี้เป็นขั้นที่2ขั้นที่3
30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเอากัญชาเข้าไปด้วยซึ่งท่านอุทินเนี่ยท่านตั้งใจอยู่แล้วนะครับเราจะช่วยผลักดันให้30บาทรักษาโรคเนี่ยมียากัญชาอยู่ด้วยทุกคนจะเลือกใช้กัญชาก็ได้ทุกโรคนะครับไม่ใช่จำกัดเฉพาะ4โรคที่รัฐบาลเขาบอกอันนี้เป็นสุดท้ายที่อาจจะยากหน่อยถ้าทำครบ3อย่างนะครับมันก็จะครบเลยตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับประเทศเนี่ยประเทศเราจะประเทศแรกที่กัญชาเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตั้งแต่เกิดจนตายครับแล้วที่เราพบที่ฝรั่งไม่พบก็คือหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าเด็กกินตั้งแต่แรกเกิดนะครับเกิดมากินวันละหยดก่อนนอนนะครับจะเป็นเด็กที่มีปัญญานะครับไม่ต้องไปสอนก็มีปัญญาแล้วจะมีสมาธิไปด้วยกันซึ่งมีพ่อแม่บางคนเนี่ยเอาไปทดลองเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเด็กจะไม่ร้องเลยครับวันๆเขาจะแบบมองอะไรมองอย่างเดียวมีสมาธิเพ่งอยู่จุดเดียวนะครับแล้วเขาก็จะเรียนรู้ไปในตัวไม่ถึง2ขวบครับเขาพูดภาษาได้3ภาษาแล้วดูจาก YouTube อย่างเดียวไม่ใครไปสอนแล้วครับเขาเรียนรู้จาก YouTube เด็ก2ขวบนะครับได้3ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามก่อนจะเข้าโรงเรียน3ขวบเนี่ยผมคิดว่าคงได้อย่างน้อย 5-6 ภาษาแล้วเพราะว่าเด็กสมองเขาแบบไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่ร้องสุขภาพก็ดีอารมณ์ก็ดีเนี่ยครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาไม่รู้ซึ่งจำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ถ้ารอเข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับสอนท่องให้จำอย่างเนี้ยคิดอะไรก็ไม่เป็นแล้วจำเป็นต้องใช้ด้วยเพราะว่าที่เราพบคุณสมบัติของกัญชาที่จำเป็นที่สุดสำหรับโลกยุคต่อไปหรือยุคนี้ก็คือการทำให้สมองเนี่ยพัฒนาเก่งกว่าเครื่องจักรคือเดี๋ยวนี้นอกจากมีคุณยนต์นะครับมันยังมีเขาเรียกว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคิดเร็วคิดได้เร็วกว่าจำได้มากกว่าอะไรเนี่ยดีกว่าคนหมดทุกอย่างแล้วเช่นเดี๋ยวนี้การเล่นหมากรุกเนี่ยแพ้มานานแล้วครับเล่นหมากล้อมก็แพ้คิดดอกเบี้ยก็แพ้มันพนักงานธนาคารก็ต้องไล่ออกหมดครับพนักงานขับรถก็ไล่ออกหมดที่จีนเนี่ยผู้ประกาศข่าวทีวีก็เป็นหุ่นยนต์กับเป็น AI หมดแล้วเขาไม่ใช่คนแล้วครับผู้พิพากษาเดี๋ยวนี้ก็เอา AI มาพิพากษาตัดสินคดีกันแล้วเพราะเขาจำกฎหมายได้มากกว่าเขาก็ฟังข้อมูลได้มากกว่าเขาก็มาประมวลได้ดีกว่านะครับเขาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็ไม่เหนื่อยไม่มีอารมณ์เขาไม่รับสินบนทุกอย่างมันดีกว่าหมดครับเพราะนั้นคนสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่มีงานทำเพราะว่าใช้แรงงานก็โดนหุ่นยนต์แย่งไปหมดใช้สมองก็โดนปัญญาประดิษฐ์แย่งไปหมดเพราะนั้นคนจะอยู่ในอนาคตเนี่ยต้องเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีข้ออ่อนคือมันเป็นโปรแกรมที่จำข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นอยู่ในกฎระเบียบที่กำกับไว้เท่านั้นมันจะคิดนอกกรอบไม่ได้ครับมันไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีจินตนาการซึ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิฝึกจิตภาวนานะครับเราก็ต้องกินกัญชาอย่างเดียวเพื่อให้สมองมันเนี่ยพัฒนาแล้วก็เชื่อมซ้ายขวานะครับแล้วก็จะคิดนอกกรอบคิดจินตนาการได้คิดสร้างสรรค์คิดมีศิลปะได้เหมือนผมเนี่ยผมรู้เลยครับว่าหลังที่ผมกินไป6ปีเนี่ยครับสมองผมไม่เหมือนเดิมแล้วผมไม่คิดแบบเดิมแล้วครับผมคิดนอกกรอบแล้วผมคิดเชื่อมโยงแล้วผมคิดนอกที่เขามีกฎเกณฑ์แล้วไม่งั้นผมทำงานใหญ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมติดโน่นติดนี้ใช่ไหมครับทำไมผมต้องทำแบบท้ากระทรวงสาธารณสุขมาแข่งกับผมเรื่องไมเกรนยืนท่าหยิ่งหยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าผมรู้วิธีนี้แหละจะทำให้สาธารณชนยอมรับโดยอัตโนมัติว่าไอ้โรคไมเกรนเนี่ยกัญชารักษาได้กระทรวงสาธารณสุขรักษาไม่ได้แน่นอนเขารู้กันแล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่ท้าแบบเนี้ยแล้วเขาไม่ยอมรับท้าก็รู้แล้วครับไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เสียเวลาเลยการคิดแบบเนี้ยแต่ก่อนมันคิดไม่ออกครับสมัยนี้ผมคิดออกแล้วไอ้นี่มันมีหลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้แล้วคนหนุ่มสาวสมัยเนี้ยถ้าสมองไม่เสื่อมก่อนนะครับใช้ไม่นานเหมือนผมหรอกจะคิดเหมือนผมได้เพราะผมต้องไปซ่อมไอ้ของเก่าที่มันเสื่อมก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่ครับคนหนุ่มสาวยังไม่เสื่อมเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปเลยยิ่งเด็กเนี่ยสมองกำลังโตนะครับแป๊บเดียวเลยปีเดียวจบเด็กให้กินแค่ปีเดียวนะครับวันละหยดปีเดียวจบแล้วเขาไม่ต้องกินต่อ
ห็นไหมครับว่ามันจำเป็นเพราะว่าโลกสมัยนี้ต้องใช้สมองแข่งกันเรามีทรัพยากรมากกว่าสิงคโปร์ทรัพยากรมากกว่าไต้หวันทรัพยากรมากกว่าอิสราเอลนะครับเราสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้เพราะอะไรคนของเราสู้เขาไม่ได้สมองสู้เขาไม่ได้เพราะว่าการอบรมการเรียนระบบเนี่ยสู้เขาไม่ได้เราพัฒนาระบบเนี่ยอีกนานครับไม่ได้สู้เราให้กินไปเลยเด็กมันพัฒนาตัวเองแค่ปีเดียวเนี่ยครับไม่ต้องอาศัยระบบหรอกมันจะเก่งกว่าอิสราเอลเก่งกว่าเวียดนามเก่งกว่าไต้หวันเก่งกว่าสิงคโปร์ครับง่ายนิดเดียวครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็จะเพนแล้วนะครับก็คือมีพระคุณเจ้าที่มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับสัก 2-3 คำถามนะฮะอ๋อต้องฉันเพลผมลืมไปต้องฉันเพลจานผมไม่ได้เห็นไม่ใช่ฉันเที่ยงครับอ๋อครับมีพระเจ้าท่านใดนะครับรูปใดสงสัยนะครับได้ครับมีเบอร์โทรไหมอ๋อนะครับต้องติดต่อกันน้องครับคือติดต่อกับพวกเราเลยครับขออนุญาตครับคือสนใจนะคิดว่าพระคุณเจ้าทุกลูกเนี่ยก็น่าจะสนใจทีนี้ถ้าจะขอมาฉันเนี่ยจะได้ไหมแล้วถ้ามีปัญหาปรึกษาจะปรึกษาได้ที่เบอร์โทรที่ไหนหรือจะติดต่ออย่างไรนะผมว่านะพระคุณเจ้าหลายๆรูปน่าจะเพราะจริงๆแล้วมันมีขายตามออนไลน์ทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าบางทีโดสมันเยอะมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้วิธีการผสมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะอนุเคราะห์สงเคราะห์พระคุณเจ้าจริงๆเนี่ยให้เบอร์โทรมาได้ไหมแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปเนี่ยรับรองโอไปภายใน3วัน7วันเนี่ยรับรองโยมรับไม่ได้กันแล้วกันนะก็ขอเบอร์โทรกันแล้วกันหรือติดต่อทาง LINE Facebook อะไรก็แล้วแต่ติดต่อขอได้อย่างไรขอบคุณครับนมัสการครับคือตอนเนี้ยผมผิดกฎหมายผมเนี่ยทำผิดถูกกฎหมายนะครับต้องไปเป็นหมอก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงครับตำรับผมได้ไปขึ้นตำรับใช้เวลาประมาณเดือนนึงผมต้องไปขอของกลางจากปปส.เนี่ยมาทำยานะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนน่ะต้องมาตรวจก่อนแล้วก็ต้องไปขอเนี่ยยุ่งยากมากนะครับเพราะนั้นตามกฎหมายเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมเอาคนไข้ผม 40,000 นะครับยกให้คุณอนุทินไปแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ไปคุยรายละเอียดทีว่าเขาจะแจกให้คนไข้ผมได้เมื่อไหร่นะครับทั่วประเทศตอนนี้เมื่อคนไข้ผมได้รับแจกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไข้อื่นเนี่ยก็ไปขอที่โรงพยาบาล นั้นได้เหมือนคนไข้ผมแน่นอนนี่สำหรับคนไข้ทั่วไปนะครับผมพยายามจะดันให้เข้าระบบให้ได้เร็วที่สุดใน30บาทนะครับเชื่อว่าไม่ถึงสิ้นปีต้องเข้าได้แน่นะครับแต่ว่าสำหรับพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าคงรอไม่ไหวเราก็คิดว่ารัฐบาลเขาคงจะไม่ใจร้ายกับพระคุณเจ้าหรอกเพราะนั้นเราจะหาแหล่งนะครับที่เป็นวัดด้วยกันเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเอามาฝึกนะครับทำแบบเราเนี่ยฝึกให้ทำยานะครับแล้วก็แจกจ่ายกันเองเนี่ยผมคิดว่าวิธีเนี้ยรัฐบาลเขาก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ใจร้ายมาจับพระคุณเจ้าหรอกนะเพราะนั้นเราก็จะทำให้เกิดกรณีพวกนี้ขึ้นมานะครับโดยไม่ต้องรอ30บาทอย่างเขตเนี่ยผมคิดว่าวัดภูน้อยเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ได้นะครับแต่นี้ไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าสำหรับพระเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะใช้วิธีหนึ่งไม่ต้องไปรอ30บาทรักษาทั่วโลกเหมือนกับคนทั่วไปนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มทำแล้วแต่ว่าปัญหาคือยังผิดกฎหมายอยู่นะครับเราก็ต้องทำเงียบๆรัฐบาลก็ต้องทำให้เห็นแล้วเรื่องพวกนี้รอรัฐบาลไม่ไหวแล้วครับว่ากฎหมายมันแก้ยากแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถจะทำได้เลยโดยไม่ต้องรออันนี้พระถือว่าเป็นคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเป็นที่ยกย่องนับถือเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเขาไม่มาทำอะไรเราหรอกครับถึงจะผิดกฎหมายแต่ว่าเราไม่ได้ไปค้าเรามารักษาโรคเนี่ยเขาไม่แตะหรอกครับเราก็จะหาวิธีทำกับพระเนี่ยต่างกับคนไข้ 40,000 คนของผมนะครับครับอาจารย์ครับมีพระคุณเจ้าท่านใดยังสงสัยนิดไหมครับอีกสักคำถามนะครับนอกจากว่าจะหาได้ที่ไหนแล้ว
มีอย่างอื่นจะถามไหมครับมีไหมฮะไม่มีไม่มีก็งั้นเพราะแต่ว่าอยากจะบอกว่าใต้ดินนะครับอาจารย์สรุปครับที่มันอันตรายเพราะว่าเขาโลภเขาต้องการเงินเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยมันสกปรกไม่มีมาตรฐานเลยยุให้กินแบบผิดๆคือกินเยอะๆเลยเมาไม่ต้องกลัวนะครับไอ้แบบนั้นไม่ถูกต้องหรอกแต่นี้ถ้าเราจำเป็นจริงๆนะเราได้มาแล้วนะครับวิธีทำก็คือเอามาเจือจางก่อนครับของเขา1ส่วนนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ย10ส่วนนะครับใส่เข้าไปผสมกันให้มันเจือจางอีก10เท่านะถ้าไม่เข้ากันก็ไปตั้งไฟอบอุ่นเนี่ยคนๆจะเข้ากันนะครับไอ้ตรงนั้นมันเจือจางแล้วเราก็มาลองทีละหยด2หยด3หยดนะครับให้หลับอันนั้นพอใช้ได้แต่ว่าอย่าไปหยอดตาเด็ดขาดเพราะว่ามันสกปรกกินนะพอใช้ได้ครับหยอดหูหยอดตาอย่าไปใช้ครับกินไปก่อนเพราะมีคนไข้บางคนผมเนี่ยรอยาผมไม่ไหวนะครับไปซื้อตลาดมาแล้วก็มาเจือจางแบบทั้งว่านะครับกินไมเกรนเขาเป็นมา40ปีเขาก็หายครับกินอย่างเดียวห้ามหยอดอันนั้นเขาเวลาปวดเนี่ยเขาไม่กล้าหยอดเขาก็เอาไปหยดนะครับตรงไหนปวดก็หยดแล้วก็ถูนะครับเขาก็แก้ปวดได้เหมือนกันเพราะมันสกปรกกินได้กลางคืนเขาก็หายเหมือนกันนะครับไอในตลาดเนี่ยถ้าไม่ปลอมเนี่ยโอกาสหายก็มีแต่ต้องเจือจาง10เท่าก่อนแล้วก็นับหยดกินให้พอหลับนะครับอย่าให้เมาถ้าเขาไม่ปลอมเนี่ยรักษาได้เหมือนกันแต่ว่ามันสกปรกห้ามหยอดหูหยอดตานะครับอย่างมากก็ถูๆเอาแล้วก็กินกลางคืนก่อนนอนถ้ามันของแท้เนี่ยมันก็หายได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันสกปรกกับคำเข้มข้นมันมากเกินไปก็ต้องมาเจือจางแล้วก็แค่กินอย่างเดียวหรือทาได้อย่าไปหยอดหูหยอดตานะครับอันนี้ถ้าจำเป็นใช้ก่อนก็ลองดูก่อนแต่ว่าบางรายมันปลอมเลยครับเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่ใช่ของจริงบางรายมันทำสูตรผมนะครับใสๆนะครับมีสีอ่อนๆนะครับมันน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเอาสีใสไปเฉยๆไม่ได้ประโยชน์หรอกครับมันจะปลอมให้เหมือนของผมของผมมันใสแล้วก็มีแต่สีเหลืองๆนะครับมันก็เอาสีใสอันนั้นไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ไอ้ข้นๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสกปรกแล้วก็มันเข้มข้นเกินไปแล้วก็ผสมอีก10เท่าครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะแล้วก็เอามาลองใช้กินแค่หลับนะครับอย่าให้มันเกินเท่านั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีแจกแล้วก็ทางหลวงไม่มีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ซื้อใต้ดินกันอยู่ครับตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังดีกว่ามีอะไรเลยไงเขายังมีทางเลือกบ้างแต่ถ้าเขาแจก30บาทแล้วเนี่ยใต้ดินก็จะหมดไปเองนะครับแล้วถ้าทุกคนทำก็ไม่ต้องไปซื้อใครนะครับเวลาหมดแล้วครับขออภัยด้วยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเนี่ยไปกดชื่อผมนะครับใน Google และใน YouTube เนี่ยมันจะมีที่ผมบรรยายหลายที่นะครับก็ไปศึกษาต่อได้เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในนั้นแล้วนะครับก็ผมคงเวลาเท่านี้ครับขอกลับน้อมสักการครับ